นี่เราถึงแล้วเว้ยถึงแล้ววัดชิกุรินจิเราก็กลับมาแต่งชุดนี้เหมือนเดิมเพราะว่าวัดนี้ก็อยู่ในวัดนี้เป็นวัดลำดับที่31ของเส้นทางการแสวงบุญบนเกาะชิโกกุอันนี้อยู่ในจังหวัดโคจินะคะโคจิก็เป็นจังหวัดทางตอนใต้ของเกาะชิโกกุ1ใน4จังหวัดโอ้ยสวยแบบดูชุ่มชื้นแล้วฝนก็ตกเลยวัดนี้เก่าแก่มากไงสร้างขึ้นในศตวรรษที่8มีอายุประมาณ 1,290 ปีมีเรื่องเล่าด้วยนะเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาก็คือในสมัยก่อนเนี่ยมีพระอยู่รูปหนึ่งนามว่าจินชุนพระรูปนี้เขาก็ไปหลงรักกับสาวญี่ปุ่นคนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องต้องห้ามที่ว่าพระห้ามมีความรักถูกไหมวันหนึ่งพระท่านก็ไปซื้อปิ่นปักผมให้คุณผู้หญิงคนนี้แต่ดันไปซื้อในแบบตัวใจกลางเมืองอย่างเงี้ยชาวบ้านคนอื่นก็เลยเห็นทีนี้พระก็เลยได้รับลงโทษด้วยการประหารชีวิตนี่ไงเจนี่ห้าชั้นเราต้องทำหน้าที่โอเฮงโรซังในโบสถ์นี้เนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปที่ชื่อว่ามนจูโบสัสสุหรือภาษาไทยเรียกว่าพระมันจูพระมันจูสีโพธิสัตว์วันที่มาเนี่ยทริปต่างจากทริปล่าสุดเยอะมากเหมือนคนละแบบคนละโลกอันนี้เน้นวัดธรรมชาติธรรมชาติอากาศอย่างเงี้ยนอนสบายมากถ้าได้ชาสักแก้วก็คงดีชาร้อนแต่ป้ายเนี่ยมันอยู่อันนี้นะเว้ยใช่ป่ะป้ายมาเนี่ยจะลองถามเขาก็ได้ถามพี่คนนี้เขาซูมีมาสัก Where is the statue of It's over there That's great The statue is Sakamoto Ryoma อ๋อนี่ไงโอเคありがとうありがとうどういたしましてวิ่งน่ารักก็แกนี่ไงรูปปั้นของท่านซากาโมโตะเรียวมะอันนี้เขาบอกว่าสูงประมาณ 13.5 ใช่ป่ะเมตร yes แต่ตัวรูปปั้นของท่านอะประมาณ5เมตรมันต้องมีเรื่องเล่าแหละแกใช่ก็ท่านเขาเป็นฮีโร่ของชาวญี่ปุ่นเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาเนี่ยพยายามจะล้มเลิกระบบโชกุนแล้วก็รณรงค์ให้มีระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นแต่ว่าท่านโดนสังหารรอบสังหารตอนอายุ33นี่แหละครับเรามาคารวะท่านก่อนไปไหมไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ทะเลกันไปดูซิว่าสวยงามขนาดไหน1 2 3คารวะ ไม่ใช่คางาวะแล้วนะไม่ใช่คารวะนี่เราอยู่โคจิละจะคาราเต้ไม่ไปดีกว่าI don't know.
ราถ้าซื้อราคาทำอ่ะบีชหาดนี้เล่นน้ำไม่ได้ขึ้นแรงตลอดทั้งปีดูขึ้นจะลงไปปะล่ะเดี๋ยวรอนี่นะลงมาเดินใกล้ๆนี่แต่ตรงเนี้ยเหมือนเป็นจุดที่ยืดปิวปิวตรงนี้เหมือนเป็นจุดที่ชมพระจันทร์สวยที่สุดในหรอจังหวัดโคจิแล้วไหนพระจันทร์ตอนนี้กี่โมงยาลินดาเฮ้ยแมงกะพรุนไม่ใช่มันเห็ดอ่ะใครกิน MK เปล่าเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูจะมาดู